มันจะเริ่มสวยเดี๋ยวรอพี่เปิดร้านถ้ามีหลายๆดอกเลยจริงๆเขาเปิดมานานแล้วนี่เขาปรับปรุงใหม่ลายมันจะได้เหมือนต้องมันต้องคนชอบด้วยนะเขาคนละกล่องเนอะกระดาษกรุงเทพอ่ะเพราะว่าเขาส่งเลยครับฮะมันก็จะแพ็ค3,000-3,000ใช่ไหมสามพันเลยจริงไม่มีใครเชื่อปวดหลังมากเลยแบกเงินแบกทองเยอะเขาลุ่มเรืองมากได้มากโชคดีใน3ต้นที่บ้านเรามันตายหมดนะมันเจอเป็นดงอ่ะนั่นแหละเป็นสีเยอะให้ดิฉันรู้แล้วกันมันตั้งใจเด็กปกติมันอยู่ในขวดแบนนะครับถ้าเฉพาะดอกของเราขายเนี่ยก็เฉพาะดอก350 บาทแล้วก็จะบรรจุกล่องหรือให้แพ็กเกจจิ้งยังไงก็แล้วแต่ราคาเก็บได้ลักษณะพิเศษก็คือเก็บได้ในอุณหภูมิปกติเลยค่ะของแล้วมันเหมือนอย่างอันนี้เท่าไหร่ครับพี่รุ่งครับแล้วก็มันเป็นดอกไม้ที่ทานได้อย่างถ้าสมมติว่าเราซื้อดอกไม้สำหรับวาเลนไทน์แต่เป็นดอกจริงเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูง 2-3 วันดอกมันก็เหี่ยวไปละก็เลยคิดว่าถ้าเป็นดอกกุหลาบจากช็อกโกแลตมันก็สามารถเก็บไว้ได้ถ้าเราไม่ทานก็เก็บได้เป็นปีมันก็ดูมีคุณค่ามากกว่าดอกจริงเหมือนกันแล้วตอนนี้คือเราเริ่มทำขายแล้วใช่ไหมครับผมก็เริ่มรับออเดอร์แล้วค่ะก็มีส่งไปให้คนที่สั่งบ้างแล้วเพราะว่าเขาต้องการเพื่อความชัวร์ขอให้ได้ก่อนวันวาเลนไทน์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว mm-hmm. บางคนเราโพสต์ไปใน Facebook mm-hmm. เขาเห็นปุ๊บเขาก็ขอสั่งไว้ล่วงหน้าเพื่อที่ mm-hmm. ก็จะบอกสเปคมาว่าชอบสีไหนตกแต่งแบบไหนกล่องสีอะไร mm-hmm. แล้วทางเราก็จะส่งให้ตอนใกล้ๆวาเลนไทน์เราพิเศษของเรามันมีความเหมือนกุหลาบยังไงครับมันก็เรียนแบบธรรมชาตินะคะมันก็เหมือนทั้งกลีบแล้วก็ลายของดอกมันก็จะอยู่แล้วก็สีเขาสามารถเลือกได้อย่างนี้ตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเยอะขนาดไหนแล้วเราคาดว่าตลอดจนถึงช่วงวาเลนไทน์เนี่ยมันเราน่าจะรับได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็เราก็รับตามที่ความสามารถมีนะคะต่อวันมันก็อย่างถ้าทำทิ้งทำขว้างก็8ดอกก็น่าจะได้แต่ถ้าจะต้องเยอะก็ไม่น่าจะเกิน12มันเกินแรงเราแล้วเราก็ทำเหมือนกับว่าก็มีความสูงในการทำอย่าไปรับงานอะไรที่มันกดดันตัวเองสมมติถ้าลูกค้าสนใจสามารถ